สวัสดีเพื่อนๆชาวภูเก็ตซาก้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13เดือน6แล้วก็จะมาบอกทริคเทคนิควิธีการอัพเลเวลโปเกมอนด้วยนะครับว่าจะอัพกันอย่างไรให้เลเวลเยอะๆนะครับถึงมีค่า IP น้อยก็ตามแต่นะฮะโอเคเราไปดูสภาพอากาศกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างเขตรับโปเกมอนนะครับอากาศของวันที่16โอเคมีฝนตกหนักมากนะครับตอน 12:50 นถึง 13:50 นแล้วก็ฝนตกธรรมดาตอน 18:38 นถึง 19:308นาทีนะครับไปดูดีกว่านะฮะว่าโปเกมอนอะไรออกบ้างเขาไม่ได้กลยุทธ์นะฮะกลเป็นชุดเลยทีเดียวก็ฝนตกหนักฝนตกหนักมากนะครับก็จะมีลูเกียออกนะครับส่วนฝนตกธรรมดาก็จะมีเอรุตเซอร์ไนท์นะครับออกนั่นเองนะฮะจำชื่อไม่ได้สักทีนะฮะล้างแรกแล้วก็เขตระดับต่ำนะครับก็จะมีทันเดอร์ออกเหมือนกันนะครับอย่าลืมจับมันด้วยนะเข้าคอลเลกชันนะครับโอเคเราก็มาดูทริคเทคนิควิธีการอัพเลเวลโปเกมอนก่อนเลยดีกว่านะครับผมให้ดูก่อนเลยนะครับว่าการอัพเลเวล89ไป90ใช้ EP เท่านี้นะฮะแต่เรามีวิธีลด EP ที่ใช้ลงได้นะครับโดยการใส่ประดับนั่นเองนะฮะเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าประดับสีทองมีออฟนะครับนี่สติปัญญานะฮะอัปเกรดสัตว์เลี้ยงจะได้รับ EP 20% ก็คือถ้าเราผ่านด่านนะฮะจะได้ EP เพิ่มขึ้นหรือเราใช้บัตรนะฮะ EP ก็จะใช้น้อยลงนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้นะฮะจากเลเวล89ไป90ใช้ 68,000 แต่ถ้าเลเวลน้อยกว่านี้ก็ใช้น้อยกว่านี้ใช่ไหมครับแต่เราลองใส่ชุดดูนะฮะในที่นี้ผมใส่เป็นอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับ 20% นะฮะไปดูดีกว่าบ้าลดมาเยอะนะฮะเหลือ56,000เองแล้วเมื่อเอาใส่3เซตนะครับก็จะได้เลื่อนขึ้นมาทันทีนะฮะอันนี้โอเค 31% เลยนะครับแล้วก็รองเท้าอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์คอยสังเกตออฟด้วยนะครับถ้าออฟอย่างนี้ไม่ได้นะฮะออฟอันนี้คือโชคเมื่ออัปเกรดจะได้รับ EP เพิ่มขึ้นเป็นของประดับเองนะครับซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประดับสีทองแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสติปัญญานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นที่ประดับสีทองหรือเปล่านะครับโอเคเราไปดูเมื่อใส่ครบ3ชิ้นนะฮะก็จะลดเหลือ 40,000 เลยทีเดียวหายไปประมาณ 20,000 กว่าๆนะครับช่วยประหยัดในการใช้ EP ได้เยอะพอสมควรนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะต้องการที่จะใช้ EP ในการอัพเลเวลนะฮะจาก70กว่าเนี่ยผมว่าแม่งใช้เยอะก็จะช่วยลดได้เยอะนะครับก็คือเราจะใช้ EP ได้น้อยลงนะฮะมันก็จะเหลือเอาไว้ทำอย่างอื่นได้เยอะขึ้นนะฮะก็เอาไว้อัพตัวอื่นก็ได้หรือทำหลายตัวก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับประดับสีส้มนะฮะสติปัญญาแล้วก็พยากรณ์อากาศประจำวันที่13ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ See you again นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับบ๊ายบาย